พอจะเป็นไปได้ไหมคะถ้าจะรณนนรงค์เรื่องแคมเปญการดื่นไม่ขับ การดื่มอย่างมีความรับผิดชอบหรือการดื่มแบบไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นจะช่วยเป็นการรณรงค์ให้การดื่มเนี่ยสอดคล้องกับพฤติกรรมของปร,ประชาชนและผู้บริโภคในปัจจุบันนี้และดิฉันก็เชื่อค่ะว่ายังมีผู้ดื่มอีกหลายท่านเลยนะคะที่ใช้การดื่มเป็นศิลปะการใช้ชีวิตการเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์เรื่องราวหรือประวัติศาสตร์ผ่านทางเครื่องดื่มต่างๆจากวิสัยทัศน์ของท่านนะคะที่ท่านบอกว่าอยากจะกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความ เชื่อดิฉันก็เลยอยากจะสอบถามนะคะว่าท่านจะพอมีแนวทางไหมในการที่จะเปลี่ยนทัศนคตินี้จากการแปะป้ายผู้บริโภคเครื่องดื่มว่าเป็นคนบาปเป็นคนไม่ดีเปลี่ยนมาเป็นการรณรงค์ให้การดื่มดื่มแบบมีความรับผิดช,ชอบดื่มแบบมีอายะแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นทีนี้ค่ะก็จะมีอีกหนึ่งประเด็นเช่นเดียวกันนะคะก็คือท่านสามารถร่วมรณรงค์ในด้านอื่นๆเพิ่มขึ้นมาก ได้ได้มากกว่านี้หรือไม่ในสไลด์ถัดไปค่ะเพราะว่าในสังคมปัจจุบันนะคะก็ไม่ได้มีเพียงเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กัญชาก็มีหรือตอนนี้น้ำกระท่อมเองก็มีออกมาเยอะมากสัดส,ส่วนในการที่จะรณรงค์จะเพิ่มมากขึ้นได้ไหมตอนนี้มันพอมันไม่ได้มีแต่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะมันมีกัญชานี่ฝากไปถามถึงท่านประธานกองทุนเลยก็ได้นะคะพอมันเริ่มมีกัญชาเข้ามาด้วยทีนี้ประชาชนว้าวุ่นเลยค่ะ เริ่มว่าวุ่นแล้วนะคะฝากไว้ด้วยค่ะ